นิสมะกรณังเสยโยแปลว่าใครครวนก่อนแล้วจึงทำจะดีกว่าทำสิ่งใดใครครวนทบทวนซ้ำแล้วจึงทำดีกว่าอย่าสงสัยไม่ใครครวนก่อนทำจะช้ำใจทำสิ่งใดช้าช้าได้พรางามให้นับหนึ่งถึงสิบโบราณสั่งเหมือนยับยั้งใจตนมีคนห้าม ถ้าด่วนได้ใจเร็วจะเลวสามเพราะผุ่มผามเสียท่าน้ำตาคลอพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีเอกจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของความโกรธความแค้นจนขาดสติสตังเนี่ยท่านผู้ฟัง เรื่องมีอยู่ว่ายายสายเนี่ยแกเป็นคนแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมที่มีสภาพผุพังกันแดดกันฝนแทบจะไม่ได้มีคนเมตตาเอาข้าวมาให้กินเป็นบางมือ้อก็มีน้องนุชหลานผู้ใหญ่บ้านที่เปิดร้านเสริมสวยอยู่ในซอยบ้านเนี่ยเธอจะเอาของกินไปให้ยายสายบ่อยๆตอนเช้าวันนี้น้องนุชเอาข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวมาให้ เออขอบใจนะหนูขอให้เจริญเจริญนะยายสายแกอวยพรขาแกเดินไม่ค่อยถนัดข้างหนึ่งเพราะว่าเข่าแกบวมยายยายกินเยอะๆนะเดี๋ยววันจันทร์หนูจะขับรถมารับยายไปหาหมอนะไปดูว่าเป็นเกาวหรือเปล่าขอบใจมากนะแม่คุณพอถึงวันจันทน้องนุชก็หยุดปิดร้านหนึ่งวันแล้วขับรถมาร,มารับยายสายไปหาหมอ ก็ปรากฏว่าแกไม่ได้เป็นเกาแต่ว่าข้อเข่าเสื่อมกินยาก็คงไม่หายต้องผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียมถึงจะหายยายแกมีบัตร30บบาทหมอบอกใช้ได้ถ้าจะผ่าก็ต้องรอตามคิวแต่ว่ายายสายแกไม่ยอมผ่าน้องนุชก็อยากจะให้ยายสายผ่าแต่ยายแกขอกลับบ้านก่อนแกกลัวการผ่าตัด เมื่อมาถึงบ้านน้องนุชก็ได้มีโอกาสคุยกับยายสายนานหน่อยน้องนุชก็ถามว่ายายไม่มีลูกหลานเลยเหรอเคยมีสามีหรือเปล่ายายสายก็ตอบว่าเคยมีสามีแต่ว่าสามีของแกนะ่ะนอกใจแกแกช้ำใจมากแต่ก็ต้องจำทนเพราะว่าตอนนั้นกำลังท้องอ่อนๆอยู่เสร็จแล้วสามียายเนี่ยพาเมียใหม่มาอยู่บ้านเดียวกับยาย ตอนนั้นยายอยู่ในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในกระต่อบที่รกร้างแบบทุกวันนี้น้องนุชก็ตั้งใจฟังยายแก่เล่ายายสายบอกว่าเมื่อเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันกับเมียใหม่เมียใหม่ก็ไม่ทำอะไรเอาแต,แต่แต่งตัวเขาว่ากันว่าเป็นผู้หญิงหากินหน้าตาก็แก่กว่ายายตอนนั้นยายอายุยี่สิบกว่าสามีในเข็นผักในตลาด ยายสายก็เป็นลูกจ้างร้านต้มเลือดหมูตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งมาตลาดพร้อมสามีกว่ายายจะได้กลับบ้านก็เกือบเที่ยงสามียายก็กลับเวลาไล่เรียกกันยายสายก็ต้องเอาข้าวจากร้านมาเผื่อเมียน้อยด้วยเพราะว่าสามีบังคับยายสายเกรงใจที่จะต้องเอาต้มเลือดหมูกับข้าวสวยกลับบ้านก็เลยต้องจ่ายส่วนนั้น ส่วนตัวเย,ยสายก็กินจากที่ร้านแล้วต่อมาเมียน้อยเกิดเบื่อต้มเลือดหมูก็อบอกให้ยายซื้ออย่างอื่นให้กินยายสายหมดความอดทนก็เลยด่าบอกว่าอยากกินอะไรก็ให้ผัวมึงซื้อให้สิกูไม่ใช่ขี้ข้ามึงนะยายสายพูดจบบาทาของสามีก็เตะเสยคางยายสายสลบเมือดเลยอ่ะมาฟื้นตอนเมียน้อยเอาน้ำมาสาด ยายสายเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจลุกขึ้นก็เซล้มะน้ำมันนองพื้นยายสายก็เลยแทงลูกเลือดทะลักออกมาไม่มีใครช่วยยายสายก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักพาไปหาหมอขูดมดลูกยายต้องเป็นไข้อนาถาเพราะไม่มีเงินยายสายแค้นมากเลยหาทางแก,ก้แค้นอยู่ตลอด หาเงินได้สามีก็บังคับเอาเงินให้เมียน้อยหมดแอบเก็บไว้ก็ค้นจนเจอแล้วก็ยึดไปยายสายรอจนเมียน้อยหลับประมาณสี่ทุ่มสามีก็กกกันอยู่ยายสายตัดสินใจเอาน้ำมันกา๊าซที่ซื้อมาเก็บไว้ในกวดแม่ขงราดลงพื้นจุดไฟตรงทางขึ้นลงไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วสามีกับเมียน้อยออกมาไม่ได้ ยายสายอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยหนีออกจากสลัมชาวบ้านใกล้เคียงก็พากันเดือดร้อนไฟไหม้วอดวายลูกเล็กเด็กแดงปรากฏว่าคนแก่ตายไปสองคนทุกคนคิดว่าถูกเผาไล่ที่ไม่มีใครเห็นว่ายายสายวางเพลิงสามีกับเมียน้อยยายสายได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือร้องโหยหวนบ้านที่มันเป็นไม้เก่า มีทั้งแผ่นป้ายเก่าๆมาตีเป็นข้างขวาไฟไหมอย่างรวดเร็วยายสายคิดว่าทั้งสาม,มีแหละเมียน้อยก็คงจะตายยายสายหนีคราวก็คงลงหนังสือพิมพ์แต่ยายสายไม่อยากอ่านฮะแกนั่งรถบกสวนอยู่หลายรอบกว่าจะตัดสินใจไปอยู่ที่นครปฐมมาขอเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดตราบามันก็ยังค้างคาใจไม่มีวันลืม ต่อมายายสายก็ได้พบรักใหม่กับหนุ่มขับรถสองแถวสายนครปฐมบ้านแพ้วก็คิดที่จะอยู่ด้วยกันฝ่ายชายพามาปลูกกระต๊อบอยู่ตรงที่รกร้างที่ยาอยู่ทุกวันนี้ฝ่ายชายอ้างว่าแม่ที่บ้านอะด,ดุห่วงลูกชายเขาไม่อยากให้แม่รู้ว่ามีเมียเพราะว่าเขายังไม่ได้บวชเยสายก็แปลกใจไว่าฟแฟนคนใหม่นี่อายุก็ใกล้สี่สิบแล้วทำไมแม่ยังหวงยังไม่ได้บวชอีก เมื่อปลูกกระต๊อบอยู่ช่วงนั้นแถวนั้นยังไม่เจริญที่บ้านยายสายนะ่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แกอยู่กินกับสามีคนใหม่สามีก็มาหาเป็นบางวันมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขับรถหายไปบอกยายสายว่าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่อยู่มาไม่ถึงปีก็มีผู้หญิงมาด่ายายสายถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหาว่าแย่งผัวเขา ยายสายตกใจก็ไม่คิดว่าคนขับรถสองแถวนั่นจะมาหลอกยายสายอับอายมากก็เลยออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไปขอรับจ้างทำสวนแล้วก็อาศัยเขาอยู่ที่เพิงข้างเล้าเป็ดอได้เงินเดือนเดือนละสองรอยอยู่ๆคืนหนึ่งผัวเจ้าของสวนก็เข้าหายายสายโวยวายผัวเจ้าของสวนก็พยายามปลุกปล้ำปรากฏว่าเมียเขาลงมาเห็นเข้า เจ้าผัวก็หาว่ายายสายน่ะให้ท่าแต่ใครจะผิดก็ช่างเมียเขาก็ไล่ยายสายออกเงินเดือนก็ไม่ให้ยายสายก็เลยกลับมาตั้งหลักที่กระต๊อแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องออกหางานทําเพราะเงินไม่มีจะกลับไปหาญาติที่กรุงเทพก็ไม่กล้ากลัวจะโดนจับถึงจะเป็นคนละที่กับที่ตัวเองวางเพลิงก็ไม่กล้าไปยายสายต้องระหกระเหินอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นาน มีสามีใหม่กี่ครั้งก็ต้องพลัดพรากจากกันเลิกกันถึงสี่ครั้งจนยายสายไม่ขอมีใครอีกแล้วจนอายุมากขึ้นปรากฏว่าแกถูกรถชนแขนหักก็มาพักที่กระตอบหลังนี้ยังดีที่มีเงินเก็บอยู่บ้างเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นยายสายก็เก็บของเก่าขายปรากฏว่ามีวัยรุ่นติดยามาจีเอาเงินไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนแกตัดสินใจไม่เก็บเงินไว้กับตัว เอาไปซื้อของแห้งซื้อข้าวสารซื้อไข่ไว้ไอ้พวกวัยรุ่นมันไม่ได้เงินมันก็ซ้อมใหญ่สายจนเดี้ยงแถมเอาข้าวของแกไปกินอีกนับแต่นั้นแกก็ป่วยอดอด,อดแอดแอดต้องไปขอข้าวเขากินผู้ใหญ่บ้านก็เลยขอให้เพื่อนบ้านแบ่งปันไฟฟ้าให้ใช้ผู้ใหญ่จะจ่ายให้ก็เลยได้ไฟใช้แต่ยายสายก็ทำงานไม่ไหวแล้วยายสายแกนอนร้องไห้ คิดถึงบาปที่แกก่อขึ้นโดยที่แกตั้งใจจะฆ่าแต่สามีกับเมียน้อยไม่คิดว่าชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนไร้ที่อยู่ล้มตายก็เพราะความแค้นที่ทำให้แกลืมนึกถึงคนอื่นบาปนั้นจึงทำให้แกอยู่กับใครไม่ได้มีเงินเล็กน้อยก็ต้องโดนเขาจี้เขาปล้นไปหมดแกเล่าทั้งน้ำตาเมื่อเล่าจบแกก็ถามน้องนุชว่ารังเกียจแกไหม น้องนุชก็บอกว่าไม่รังเกียจหรอกแล้วก็จะไม่บอกใครด้วยเดี๋ยวหนูเอาเงินให้ยายห้าร้อยนะเดือนหน้าที่บ้านหนูจะไปทอดพระป่ายายเอาเงินส่วนหนึ่งทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรซะบ้างนะจ๊ะอ่ะเนี่ยหนูให้ยายแล้วเงินมันก็เป็นของยายยายจะทำบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยายสายยกมือท่วมหัวขอบอกขอบ,ขอบใจน้องนุช ถึงเรื่องราวมันจะผ่านมานานแต่ยายสายก็ไม่เคยลืมเรื่องที่แกก่อไว้ยามดึกแกจะได้ยินแต่เสียงร้องโหยหวนมาตลอดแต่แกก็ใจแข็งแกจะไม่กลัวเสียงนั้นแกบอกว่าแกจะขอไปรับกรรมในนรกตราบาปในใจของยายสายมันไม่มีวันตายไปจากใจแกรู้ว่าแกต้องชดใช้กรรมแกพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันปัจจุบันยายสายตายไปสามปีแล้ว ครอบครัวน้องนุชกับชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานศพให้ยายสายเมื่อยายสายตายน้องนุชถึงได้เล่าเรื่องราวของยายสายให้เพื่อนๆนฟังบางคนก็สงสารบางคนก็ด่าว่าไม่รู้จักคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะความแค้นของตัวเองคนเราเวลาโกรธเนี่ยท่านบุฟังที่เคารพมันจะไม่คิดถึงใครทั้งนั้นละ่ะคิดถึงแต่ความสะใจของตัวเองอย่างเดียวครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจูนจูนจะมีพี่ชายกี่คนเพื่อนๆไม่รู้รู้แต่ว่าครอบครัวนี้เป็นผู้หญิงสะสามคนจูนมีพี่สาวและน้องสาวพี่สาวจูนในผิวขาวกว่าสวยแล้วก็มีแฟนรวยได้เรียนถึงต่างประเทศ ส่วนน้องสาวก็ขาว่าวจูนเล็กน้อยแล้วก็สวยได้สามีรวยอีกเหมือนกันตัวจูนเองนะเป็นคนผิวคล้ำม,มากแต่หน้าตาก็สวยโดยเฉพาะดวงตานั้นสวยมากมีเขี้ยวสเสน่ห์ด้วยแต่ว่ารูปร่างค่อนข้างอวบเจ้าเนื้อนะการที่จูนมีตาสวยมันแขกเวลาแต่งหน้าจูนก็เลยเน้นที่ตาให้ดูเด่นสะดุดตามากยิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าจูเนเป็นอิสลาม พ่อกับแม่ของจูนแยกทางกันพ่อมีบริษัทเป็นของตัวเองมีเมียใหม่มีลูกด้วยกันด้วยแต่ก็ส่งเสียเงินให้ทุกคนได้เรียนหนังสือกันแม่ของจูนชอบเล่นการพนันลูกทุกคนในบ้านเล่นเป็นหมดลูกๆอยู่กับแม่มาตลอดไม่มีใครไปทำงานในบริษัทของพ่อเลยแม้แต่คนเดียวจูนเรียนจบมาสามแล้วไม่เรียนต่อไปทำงานที่ร้านเบเกอรี่ ไปเป็นพนักงานขายก็มีผู้ชายมาชอบหลายคนและเธอก็เป็นคนชอบพูดคุยอีกด้วยจูนทำงานค่อนข้างช้าพิถีพิถันต่อมาก็มีเซลแมนคนหนึ่งมาชอบจูนเขาเป็นพ่อไม้ที่ต้องเป็นไม้ก็เพราะมีเมียแล้วเมียของเขาคนหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่เขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้จูนฟังไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดแล้วต่อมาทั้งคู่ก็รักกันชอบกัน เพื่อนๆของจูนก็รู้เรื่องโดยตลอดก็พากันงงว่าจูนชอบพ่อไม้คนนั้นเข้าไปได้ยังไงเพราะอายุนี่ห่างกันมากฝ่ายชายนี่เกือบจะสี่สิบส่วนจูนก็เพิ่งจะยี่สิบห้าปีเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนของฝ่ายชายที่มาด้วยกันจนสนิทกับจูนจูนก็ถามเพื่อนของเขาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงที่แรกเพื่อนเขาก็ไม่ยอมบอกแต่จูนก็หลอกถามจนได้ความจริงอย่างหนึ่ง เขาก็บอกว่าเพื่อนเขาคนเนี้ยก่อนนั้นนะเป็นคนเจ้าชู้อยู่พอสมควรแต่ว่าจะเจ้าชู้ต่อไปอีกหรือเปล่าก็บอกไม่ได้แม้จูนจะรู้ว่าเขาเจ้าชู้แต่จูนก็ชอบต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านมาถามหาเขาแต่ไม่มีใครบอกอะไรส่วนจูนนะสงสัยมากว่าทำไมมีผู้หญิงมาถามหาแล้วทำไมต้องมาถามหาที่ร้านในเมื่อเขาไม่ได้ทางานที่ร้านนี้ พอเขามาจูนก็ถามเขาเขาก็บอกไม่มีไรรอกผู้หญิงมาตามตื้อเขาเขาเองไม่ได้ชอบอะไรเพื่อนเพื่อน,พ,อนพากันเป็นห่วงจูนก็พยายามพูดให้จูนได้คิดว่าอย่าไปรักเขาเลยนะเลิกเถอะเดี๋ยวจะช้ำใจเปล่าๆตอนนี้ยังไม่สายเกินไปแล้วอีกอย่างก็ยังมีหนุ่มๆคนอื่นชอบจูนอยู่อีกตั้งหลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่ติดต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาถูกบริษัทส่งไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัด หนุ่มคนนั้นเป็นช่างไฟทำงานอยู่กับบริษัทน่าจะดีกว่าเซลแมนคนนี้หนุม่มกว่าการงานก็มัน่นคงกว่านอกจากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็ยังรักความก้าวหน้าทำงานไปด้วยเรียนมาหาวิทยาลัยไ,ไปด้วยถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็จะแวะมาหาจูนแต่จูนกลับไม่คิดอย่างนั้นะเธอปักใจกับผู้ชายต่างวัยคนนั้นซะแล้วแล้วก็อยากจะเอาชนะสาวๆคนอื่นอีกด้วยจะครองใจเขาจะเป็นหนึ่งในใจเขาให้ได้ เพื่อนๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้แต่เป็นห่วงกันอยู่เท่านั้นพ่อไม้คนที่ว่าเนี่ยชื่อนายอุดมเขาเป็นหนุ่มใหญ่ร่างใหญ่หน้าตาไม่ได้หล่อเหลาอะไรอเพื่อนเขาว่ากันอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนเข้าใจพูดสเสน่ห์ของเขาคงจะเป็นคําพูดคําจาของเขานี่แหละเขาเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพนานหลายปีละเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งขับมารับจูนไปไหนไหนหลังจากที่ จูนเลิกงานที่ร้านแล้วเขาเป็นคนผิวคล้ำแต่ก็ยังไม่คล้ำเท่าจูนเพื่อนๆยังเคยพูดหยอกเย้าจูนว่าถ้าลูกออกมานี่คงมองไม่เห็นตัวแน่เลยแล้วทั้งสองก็กำหนดแต่งงานกันวันแต่งงานนั้นจัดที่บ้านแม่ของจูนตามธรรมเนียมไทยจูนก็สวยงามในชุดเจ้าสาวจนเพื่อนๆน,น,นึกเสียดายที่จูนต้องมาแต่งกับพ่อไม้คนนี้ทั้งสองไม่ค่อยมีเงิน เงินที่ซื้อของมาเลี้ยงแขกเรือนในงานพวกอาหารและเครื่องดื่มต่างๆก็เงินที่แขกใส่ซองมาช่วยงานนั่นแหละพวกเพื่อนๆน้องจูนช่วยกันจัดการซึ่งเพื่อนๆต่างก็เข้าใจถึงความจําเป็นว่าต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นงานก็คงจะดาเนินต่อไปไม่ได้หลังจากแต่งงานกันเรียบร้อยจูนก็ย้ายออกจากบ้านแม่ไปครองรักกันที่ห้องเช่าที่ไม่อยู่ในบ้านก็เพราะคนในบ้านนั้นอยู่กันหลายคนจนไม่มีห้องหับเพียงพอ ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะว่าฝ่ายหญิงก็สมหวังที่ตั้งใจไว้แล้วฝ่ายชายก็รักจูนมากอยากจะได้อะไรก็เก็บเงินซื้อหามาให้ต่อมาจูนก็รู้สึกเบื่องานที่ร้านก็บ่นกับเพื่อนๆแล้วในที่สุดก็ลาออกจูนได้งานใหม่เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งระหว่างที่ทํางานใหม่นี่เองก็มีผู้ชายมาชอบแล้วทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันส่วนสามีของจูนก็ได้เปลี่ยนงานใหม่เช่นเดียวกัน เพื่อที่ว่าจะได้เลิกงานเป็นเวลาพอห้าโมงเย็นก็เลิกผิดกับงานเก่าที่ต้องทำให้เสร็จตามบริษัทกำหนดงานใหม่นี่เองทำให้เขามีเวลาไปรับจูนที่หน้าบริษัทเมื่อมีผู้ชายคนใหม่มาชอบจูนจูนก็บอกกสามีว่าไม่ต้องมารับก็ได้อ้างเหตุผลว่าจะได้ไม่ต้องลำบากอะไรต่างๆนานา,นาเลิกงานมาจะได้พักผ่อนสามีก็ไม่ไปรับอยู่ระยะหนึ่ง แต่แล้ววันหนึ่งเขาเกิดขับรถไปรับโดยไม่ได้บอกให้จูนรู้ล่วงหน้าปรากฏว่าเขาไปเห็นจูนเดินควงกับชายอื่นอยู่พากันออกมาจากบริษัทแล้วในวันนั้นเองกลับถึงห้องก็มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงสุดท้ายสามีให้อภัยแต่ขอให้เลิกทำอย่างนี้อีกจูนก็รับปากแต่ขณะเดียวกันจูนก็ปรึกษากับเพื่อนว่าจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นเพราะรักเขาแล้ว ซึ่งเพื่อนๆก็พากันห้ามและให้คิดดูให้ดีว่าสามีอุตส่าห์ให้อภัยแล้วนะเพียงแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นอีกเท่านั้นเองช่วงที่เกิดปัญหานี้ขึ้นจูนกับเขาอยู่ด้วยกันมาได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยให้มีลูกการห้ามปรามของเพื่อนๆไม่ได้ผลเพราะว่าจูนได้หลงรักผู้ชายคนนั้นอย่างถอนตัวไม่ขึ้นไม่ยอมฟังคําเตือนของเพื่อนๆเ,เ,เธอก็วางแผนหนีออกจากห้องเช่า เอาอยานอนหลับใส่ในเส้นใหญ่ราดหน้าให้สามีกินแล้วพอเขาหลับเธอก็ขนเสื้อผ้าไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นซึ่งได้เตรียมการนัดแนะกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พากันมาอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ของฝ่ายชายที่อยู่ทางภาคอีสานแต่ว่าที่บ้านหลังนั้นมันแตกต่างจากที่จูนเคยอยู่แล้วก็แตกต่างมากเสียด้วยเพราะว่าที่นั่น่จะกินจะอยู่มันก็กันดานลําบากลําบนไปทักสังหมดคนที่บ้านนั้นเขาอยู่กันได้เพราะพวกเขาเคยชิน แต่สำหรับจูนนี่ไม่เคยกับความเป็นอยู่อย่างนั้นงานการที่บ้านจูนก็ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำนาทำไร่ทำสวนไม่เคยจับจอบจับเสียมมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ชอบด้วยตลอดมาจูนอยู่ในที่สะดวกสบายอยากกินก็มีกินอยากจะไปไหนก็ไปได้รวดเร็วมันไม่เหมือนกรุงเทพที่เที่ยวอะไรต่างๆก็ไม่มีอยู่กันได้ไม่กี่เดือนจูนก็ทนกับความลำบากไม่ไหวก็เลยเลิกกับผู้ชายคนนั้น แล้วก็ขนเสื้อผ้าหวนกลับคืนมาอยู่กับสามีอีกครั้งหนึ่งเพราะความรักที่มีต่อจูนสามีก็เลยให้อภัยต่อมาเขาก็หางานให้เธอทำถ้าอยู่ว่างก็อาจจะไปไปมามาบ้านแม่แล้วก็อดไม่ได้ที่จะเล่นไพ่ทั้งวันเพราะว่าที่บ้านแม่ของจูนน่ะเล่นกันเป็นประจำจูนก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กในที่สุดจูนก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง เข้าทำงานที่นั่นได้ไม่นานจูนก็คบหากับฝรั่งคนหนึ่งหนุ่มใหญ่ชาวต่างชาติคนนั้นเป็นคนมีเงินแล้วก็ได้ให้เงินจูนใช้จูนก็เลยมีเงินจับจ่ายสบายมือจูนพยายามปิดเรื่องนี้เป็นความลับอย่างที่สุดแต่มันก็ลับอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งสาม,มีก็รู้เพราะว่าเห็นจูนควงกับฝรั่งคนนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนเกิดทะเลาะเบาแวงกันอีกครั้งหนึ่ง จูนถึงขั้นหนีหายไปจากห้องเช่าที่อยู่ด้วยกันหนีไปอยู่ทางภาคใต้กับน้องสาวเพราะน้องสาวได้สามีรวยแล้วก็เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นที่นั่นในระหว่างที่อยู่กับน้องสาวจูนก็ได้ติดต่อกับผู้ชายอื่นมากหน้าหลายตารวมทั้งฝรั่งหนุ่มใหญ่คนนั้นกระทั่งเขาออกปากชวนไปอยู่ต่างประเทศจูนก็คิดว่าเขาคงต้องการอย่างจริงจังชวนไป เพื่อเป็นคู่ครองกันไม่ได้หลอกลวงจุนคุยกับเพื่อนๆว่าจะขอหย่ากับสามีเพื่อสะดวกในการไปใช้ชีวิตจะได้มีอิสระไม่มีปัญหาอะไรผูกพันให้รุงรังเมื่อตอนที่จูนหนีไปอยู่กับน้องสาวที่ภาคใต้นั้นจูนก็ไม่ได้บอกใครๆรู้เลยไม่ว่าแม่หรือว่าเพื่อนๆและเมื่อไปอยู่ก็ห้ามน้องสาวบอกแม่หรือว่าใครๆด้วยมันก็เลยเป็นความลับว่าจูนหนีไปอยู่ที่ไหน ระหว่างนั้นสามีของจูนก็ตามหาไปทั่วเที่ยวได้ตามหาถามหาตามบรรดาเพื่อนๆนไม่ว่าที่ไหนที่เขาคิดว่าจูนหนีไปอยู่เรียกว่าตามหาแบบพลิกแผ่นดินเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยเมื่อจูนตัดสินใจจะไปอยู่กินกับฝรั่งก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปยังบ้านแม่แม่กับน้องก็ได้รับรู้ในสิ่งที่จูนปรารถนาจูนก็บอกหยุดประสงค์ในการกลับมาว่าต้องการจะทำอะไร จูนติดต่อกับสามีเพื่อขออย่าให้เขามาที่บ้านเพื่อไปหยากขาดจากกันให้เรียบร้อยสามีโกรธมากเมื่อมาที่บ้านของแม่จูนก็เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจูนต้องการหยากขาดให้ได้ส่วนสามีก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขารักจูนจริงๆแล้วก็ยอมให้อภัยทุกอย่างในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วเขาขอให้จูนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาแต่จูนก็ยืนยันคำเดิมในที่สุด เขาก็หยุดอ้อนวอนก็เลยมีการนัดแนะกันว่าจะไปหย่าที่อำเภอหลังจากนั้นเขากลับออกจากบ้านไปเรื่องนี้ทำให้เขาเครียดหนักเมียคนเก่าที่เลิกร้างกันไปก็เพราะเมียหนีไปมีผู้ชายคนใหม่นั่นก็เป็นปมติดอยู่ในใจเขาประวัติศาสตร์ก็มาซ้ำรอยซะอีกแล้วเขาไประบายความรู้สึกกับเพื่อนคนหนึ่งวันนั้นเขาก็ย้อนกลับไปที่บ้านแม่ของจูนอีกครั้งอย่างเงียบๆในตอนพลบค่า แต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่พกปืนคนในบ้านไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะว่ากำลังเล่นไพ่กันอยู่เขาขึ้นไปหาจูนที่บนห้องคนในบ้านบอกว่าตอนนั้นจูนน่าจะกำลังนอนหลับที่เชื่อกันอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงการต่อสู้กันหรือว่าโต้เถียงกันเลยได้ยินแต่เสียงปืนหลายนัดหลังจากเขายิงจูนแล้วเขาก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันระเบิดสมองตัวเองตายตามไป เขาได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนทิ้งไว้ที่ห้องว่าถ้าตายแล้วข้าวของรวมทั้งรถเนี่ยขอให้ติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัดและศพของตัวนั้นก็ขอให้เผาคนละวัดกับจูนครับ